ริศนาฟ้าแลบเกมโชว์ยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งจะชนะต้อง6พี่ฉลาดขนาดนั้นเลยเหรอถ้าผมแพ้นะเอาเลยตามสบายจะทำอะไรผมก็ได้แล้วถ้าชนะล่ะถ้าผมชนะก็ไม่เป็นไรไม่ทำอะไรเขาให้เขาเป็นตามธรรมชาติของเขาอเล็กซ์ธีรเดชมีอะไรเล็กไม่มีคุณรู้ได้ไงญาติเขาเหรอหรือว่าอยู่บ้านกันหรือว่าผมนี่เป็นพูดดูถูกเขานะว่าเขาเล็กเนี่ยแรดที่เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยมีกี่นอมีกี่นอมี2นอเหมือนผมจะอยู่ตรงนี้อันนึงเหมือนที่อยู่ที่หัวนึงอยู่ตรงนี้เลยนะพออยู่ตรงนี้เรียกนอตรงนี้ก็เรียกนอแม่ไม่ว่าอะไรนี่ไว้ขึ้นอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ขึ้นอย่างนี้ไม่ได้เปวิดวะเหรอเปวิดวะเจออู่ช่างคนไหมโอ้ยเอาไงก็ได้หอยหอยหอยปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์เสียนต้ารุ่น 1.5 วีเกียร์อัตโนมัติมูลค่า 865,000 บาทครับปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับโดยจากเมื่อวานนี้เป็นทีมน้องใหม่สุดเฉียวที่ส่งสาวแซ่บปุ๊กกี้ขึ้นมาประเดิมก่อนได้ถึง5ข้อติดตอนนี้มาดูกันครับว่าตลกมุกเยอะอย่างคุณนายจะฝ่าความกดดันเอาชนะได้หรือไม่ทางไม่น่าจะเท่าไหร่หรอกดูแล้วแอดเยอะขนาดนี้กังวลไหมไม่เครียดครับเอาคุณไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยเหรอโอ้ยผมไม่แชมป์มา3สมัยแล้วครับคุณปัญญาไม่น่าถามเปิดทางเลยเท่าไหร่คุณโอ้ยเอาแบบให้เกียรติกันนะ5นั่นคือกลัวไหมอ่ะกลัวก็ได้เอ้า5กลัวได้แล้วหวานนะ5กลัวได้แล้วกลัวสิก็กลัวได้แล้วไงไอ้ตำแหน่งที่กลัวที่บอกมานั่นแหละ5เลยเหรอให้กลัวเลยล่ะ5นั้นเสมอจะชนะต้อง6พี่ฉลาดขนาดนั้นเลยเหรอคือคำเปรียบไปมันมีคำว่าฉลาดแต่ดูแล้วความหมายมันไม่ฉลาดเลยดิไม่ใช่คือพี่เขาเนี่ยมันอาจจะน่าจะแสนแตกไปแล้วไงนั่นนั้นพอดีว่าออมมือน่ะโอเค5เสมอนะสบายครับถ้าผมแพ้นะเอาเลยตามสบายจะทำอะไรผมก็ได้แล้วถ้าชนะล่ะถ้าผมชนะก็ไม่เป็นไรไม่ทำอะไรเขาให้เขาเป็นตามธรรมชาติของเขาตามธรรมชาติคืออะไรมันเหมือนไม่มีอะไรแต่มันซ่อนอยู่อ่ะซ่อนอะไรก็เดี๋ยวเขาไปอยู่ธรรมชาติหรือไงผมหมายถึงว่าเขายืนเฉยๆไปดูดิเห็นไหมเขายังรู้เลยว่าความหมายคืออะไรเยอะปกติก็มาอยู่ตามธรรมชาติมันจะกลับไปอยู่ตรงไหนยืนเฉยอะไรเงี้ยเพื่อทำอะไรไม่ตามธรรมชาติธรรมชาติบ้านผมเรียกอย่างนี้อ๋ออันนี้อยู่ตามธรรมชาติป่ะตามธรรมชาติอ๋อคำเดียวกันใช่5เสมอ5เสมอจะชนะมากกว่านะได้ครับโอเคพร้อม ACG Advanced โอ้โหไม่ต้องไปไหนใกล้ๆใกล้ๆติดเองได้โตแล้วเออรู้แล้วขอบคุณมากนะโอ้เฮ้ยแรดเลยนายเพื่อนเพื่อนกันเหรอเอ้าโถโอ้เพื่อนรักใครก็รู้กินคุกข้าวมาด้วยกันกินกินคุกข้าวหรือกินข้าวคุกกินข้าวคุกกินไม่ใช่ดิกินคุกข้าวคำเดียวกันคำเดียวกันผิดตำแหน่งผิดตำแหน่งเปลี่ยนที่เลยเนาะถ้ากินข้าวคุกนี่โอ้ยเราจะไม่กินแค่สองคนเลยดิเขาจะอยู่คนเยอะเลยผมต้องเสียตังค์ใช่ครับผมหายใจลึกๆหายใจได้ไหมเขายังไม่ตายนี่ครับคนถามว่าตายหรือเปล่ายังอยู่หายใจได้ไหมหายใจได้หายใจได้ก็ทำให้ดูหน่อยครับผมเห็นไหมก็ทำได้ก็ไม่มีอะไรอ่ะอันนี้ก็เรียกทำตามธรรมชาติใช่ไหมทำตามธรรมชาติแต่อันนี้ปล่อยเขาตามธรรมชาติมันไม่มีอะไรแต่ทำไมมันมีอะไรอ่ะมันมีอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือผมชื่นชอบเขาจริงๆเพราะว่าผมเปิดทีวีดูเจอพี่เขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นอยู่ที่ไหนแถวไหนเห็นในทีวีพี่ไม่เคยเปิดเจอในตู้เย็นสักทีนะพี่รับงานตำตู้เย็นบ้างป่ะพี่ก็อยู่เหมือนกันชอบเวลาพี่เขาเล่นละครอะไรแบบคือหน้าตาอะไรเขาไปหมดไงไปไหนไปไหนไปตามจะถามกันเขาฮะไปตามธรรมชาติไปตามธรรมชาติถ้าคอเป็นตัวตั้งพร้อมตั้งสมาธิหายใจปื้ดปิดตาฟ้าแล้ว
เล็กธีรเดชมีอะไรเล็กอเล็กธีรเดชมีอะไรเล็กไม่มีมีอะไรมีชื่อเขาไม่หรอเอามาเหรอเหรอคืออะไรอ่ะเขาเป็นชื่อผมไม่ตอบเขาเป็นชื่อไม่มีอะไรเล็กหรอกคุณรู้ได้ไงก็ญาติเขาเหรอหรือว่าอยู่บ้านกันหรือว่ารีบเป็นพูดดูถูกเขานะแต่ว่าเขาเล็กเนี่ยผู้ชายเขาถือได้เนี่ยพวกนี้ผมไม่ได้มาปรึกษาอะไรกับคุณผมรู้ผมถามแล้วผมก็ตอบมาผมก็ตอบเลยไม่มีอะไรเล็กแล้วมันบอกเอ้ยแต่มันยุ่งยุ่งไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้หรือได้ไม่ได้มันอยู่ที่คนจะตอบผู้ชายเขาถือกล้ามเกิ้มมันใหญ่ก็ตัวก็ปล่อยเขาดิก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ถูกไหมเนี่ยไม่ใช่ตอบไปยังตอบแล้วตอบว่าไม่มีอะไรเล็กแล้วก็เลยถามว่ารู้ได้ไงไงมีเบอร์โทรไม่จะเตือนถูกต้องเป็นปกติของเขาปกติคำว่าเล็กความเมื่อใหญ่ก็เปรียบเทียบมันกับตัวเองเขาก็เป็นปกติแต่เขาใหญ่นะคะคุณอาเดี๋ยวอยู่ดีใหญ่ขึ้นมาไปถึงตัวใหญ่เขาสุดใหญ่เมื่อตอนเด็กเขาก็ตัวเล็กพอเป็นผู้ใหญ่ทุกอย่างก็ใหญ่ขึ้นมาอันนี้ถือว่าปกติธรรมดาอันนี้อย่าไปเน้นอะไรนะมันเป็นเรื่องปกติคุณอย่าไปคิดว่ามีสิ่งเดียวสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ทุ่มพูดถึงทั้งหมดไม่มีใครคิดนะครับมีผมคิดอยู่คนเดียวครับผมอย่างนี้มันก็เคลียร์สบายใจกันทุกฝ่ายถามต่อไปเลยโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เป็นอะไรกับโรเบิร์ตดาวนี่ซีเนียร์โรเบิร์ตดาวนี่ดาวนี่ดาวนี่จูเนียร์ดาวดาวเงี้ยโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์กับโรเบิร์ตดาวนี่ซีเนียร์ซีเนียร์เป็นอะไรกันไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วอันนี้ก็เป็นใครก็ไม่รู้รู้ไหมไม่รู้เขาเป็นใครผมรู้จักแต่โรเบิร์ตสายควันคนเดียวเป็นประเด็นคือเราไม่รู้จักโรเบิร์ตอื่นๆนอกจากโรเบิร์ตสายควันเขาถามว่าโรเบิร์ตสายควันเคยติดคุกที่ไหนเนี่ยผมรู้ผมสนิทกับอาโรเบิร์ตอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาเป็นพ่อลูกกันถ้าพ่อกับซีเนียร์แล้วพวกรุ่นซีเนียร์ก็รุ่นใหญ่จูเนียร์เล็กไม่ทำไม่เป็นไรเราไม่ได้อยู่ข้างบ้านเขาเราไม่รู้ไม่ผิดไม่มีใครไปอยู่ข้างบ้านใครแต่มันก็รู้ได้นะครับผมขอโทษบอกกล่าวกันเฉยๆอะไรแนะนำได้ก็แนะนำกันไปครับผมถ้าคำว่าอ้วนสำหรับเราพูดเบาๆก็เจ็บลองพูดสิถ้าสำหรับอ้วนพูดเบาๆก็เจ็บคำว่าอ้วนถ้าสำหรับอ้วนก็แปลว่าเป็นคนแล้วถ้าคำว่าอ้วนสำหรับเราพูดเบาๆก็เจ็บลองพูดสิอ้วนโอเคถ้าคำว่าอ้วนสำหรับเราพูดเบาๆก็เจ็บแล้วถ้ามีคนพูดใส่เราว่าอ้วนอันนี้คือเสียงดังใช่ไหมเราจะยังเจ็บไหมอ้วนอันนี้เบาๆ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 ก่อนผมพูดจริงมี2แบบแบบหนึ่งแบบหนึ่งอ้วนอุ้ยอีกอันดังอ้วนถามว่าอะไรเนี่ยถามว่าอะไรเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะก่อนที่เราจะเก็บรายละเอียดนะเราก็ต้องรู้ประเด็นทั้งหมดด้วยว่าเป็นยังไงถ้ามีคนพูดคำว่าอ้วนเบาๆเราก็เจ็บแต่อ้วนมันดังใช่ไหมจะยังเจ็บไหมก็เจ็บเพราะเอ้าเบาก็เจ็บดังก็เจ็บเหมือนกันถ้าเราดูได้ทั้งเบาทั้งดังสิอ้วนเอ้ยอ้วนเห็นมากนะถูกต้องอย่างนี้มันก็สบายใจสบายใจมันก็เข้าใจแล้วคุณนี่มันควายจริงๆครับเราไม่มีอะไรกันนะโจทย์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 ชอบอ่ะชอบเดี๋ยวเราพูดกันง่ายโจทย์คุณนี่มันควายจริงๆอันนี้โจทย์เรามีความจริงที่อย่างนี้เลยไหมคุณนี่มันควายจริงๆอันนี้เป็นอารมณ์ในโจทย์ไม่ได้อารมณ์ในจริงครับผมเพราะมันเป็นโจทย์ในเกมในเกมได้คุณนี่มันควายจริงๆถ้ามีคนพูดอย่างนี้กับคุณแสดงว่าใครเป็นควายจริงๆไม่มีใครเป็นควายจริงๆหรอกครับเขาด่าเราแต่เราไม่ได้เป็นควายอะคุณรู้ได้ไงนั่นดิวะผมไม่เป็นควายก็เลยรู้ก็รู้ดิครับผมคุณไม่เป็นควายจริงๆแต่ผมบอกผมไม่ได้เป็นแต่แน่ลีลาการเอาตัวรอดเนี่ยเหลือร้ายจริงๆครับคุณนายช่วงหน้ามาดูกันครับว่าพ่อตลกของเราจะเร่งเครื่องตอบถูกติดกันเพื่อเอาชนะคว้าคะแนนขึ้นนำให้กับทีมแชมป์ได้หรือไม่สักครู่เดียวคุณนี่มันควายจริงๆถ้ามีคนพูดอย่างนี้กับคุณแสดงว่าใครเป็นควายจริงๆไม่มีใครเป็นควายจริงๆหรอกครับเขาด่าเราแต่เราไม่ได้เป็นควายอ่ะคุณรู้ได้ไงนั่นดิวะ
ผมไม่เป็นควายก็เลยรู้ก็รู้ดิครับผมคุณเป็นควายจริงๆแต่ผมบอกผมไม่ได้เป็นแสนแดงคนที่ไปพูดควายเนี่ยแล้วเสียงดังมันทำไมมันโกรธอ่ะไม่รู้เพราะอะไรคือคนเราเนี่ยแปลกไปด่าควายไปว่าควายก็ไม่รู้เรื่องด้วยมันมาจากไหนอ่ะมันมาจากไหนไม่ถูกอ่ะมันมาจากคนแบบนี้แหละควายไปโกรธเขาจริงควายเป็นสัตว์ประเสริฐนะถูกต้องมีบุญคุณกับเราด้วยไถนาก็ได้ให้เรากินนะพอมันตายไปแขวนบ้านก็ได้ไม่ใช่บุญคุณอะไรเนี่ยไปตัดทำไมแล้วเอาบางคนเขาตายว่าแบบหนังวัวหนังควายแต่บางคนก็เอาไปทานบางคนก็เอาหนังควายไปทำหนังกองถูกป่ะมันถูกป่ะเขาตายไปแล้วตามธรรมชาติตามธรรมชาติอ่ะเขาก็มาตัดก็ไปแขวนไปสิ่งสวยงามคนก็ไปว่ามันไงไปด่าไปว่าไม่ถูกต้องไม่ต้องไม่ดีเขาเป็นสัตว์ประเสริฐนะสัตว์ประเสริฐมีบุญมีคุณต่อเราด้วยนะเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าเพราะเราพูดถึงควายครับคิดถึงง่ายดีๆไว้ครับอ่ะข้อต่อไปนะจ้ะถ้าเพื่อนด่าเราว่าเธอมันนางกากี้แสดงว่าเราใส่ชุดสีอะไรโอ้ยสีอะไรก็ได้ทำไมก็ได้อะก็เขาด่าเราเป็นนางกากีนางกากีนั่นคือพวกไหลใจพวกอะไรพวกนี้อ้าวไม่ใช่สีกากีเหรอเอ้ยผมเป็นกากีผมเป็นตลกคนนี้เป็นตำรวจนี่โอ้ยคนมีเหตุผลถูกต้องสาวแล้วสาวแล้วไล่ต่อให้ได้เลยจริงๆแล้วคำว่ากากีจริงๆเลยนะหมายถึงอีกาเพศอะไรกากีหมายถึงอีกาเพศอะไรคำว่ากากีหมายถึงอีกาเพศอะไรเฮ้ยคำว่ากากีหมายถึงอีกาเพศอะไรเกี่ยวผมไม่เกี่ยวนะคุยกับใครเนี่ยถูกแล้วคุณต้องคุยกับตัวเองปรึกษาหาลือคำว่ากากีมันหมายถึงอีกาเพศอะไรนู่นนี่นี่แล้วพร้อมจะค่อยตอบว่ามันเปลี่ยนไม่ได้มันไม่ใช่เพศผมว่ามันไม่ใช่เพศมันไม่เกี่ยวนะกากีกากีเฮ้ยแต่ไม่แน่ผู้ชายอ่ะเป็นผู้เป็นผู้สรุปผมคิดถูกมั้ยเนี่ยมันเป็นอีกาเพศเมียภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยแปลว่าอีกาเพศเมียเอาเหรอเอาต่อไปได้มั้ยได้เลยครับเปิดหูเต็มๆเต็มที่แรดเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยมีกี่นอแรดมีกี่นอ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 รู้จักนอไหมนอ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 คืออะไรเงี้ยอะไรคือนอรู้จักนอแรดไหมมีกี่นอรู้จักนอแรดไหมรู้จักเออนั่นแหละแรดที่เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยมีกี่นอมีกี่นอมีสองนออยู่ตรงไหนเหมือนผมจะอยู่ตรงนี้อันนึงเหมือนจะอยู่ที่หัวอยู่ตรงนี้เลยนะคนอื่นเลยอยู่ตรงนี้เรียกนอตรงนี้ก็เรียกนอเอ้าทำไมอ่ะไม่ว่าเลยนี่วายขึ้นอย่างงี้วายขึ้นแบบนี้ไม่ได้ขึ้นงี้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้ตรงนี้อยู่ตรงไหนตรงไหนจมูกเขาสงวนเพราะมันขึ้นอย่างงี้ไอ้ตรงนี้เราเรียกว่านอไงนอใช่นอแรดนอแรดแล้วขึ้นตรงนี้เรียกก็อีกนอแรดไปแล้วแล้วจะแยกเรื่องทำไงอ่ะเอานอบนนอล่างหรือนอหัวนอจมูกนอคว่ำนอหงายนอคว่ำนอหงายไงโอ้นั่นดูสินั่นนอคว่ำเหมือนนอหงายเห็นไหมผมฉลาดขนาดนี้เลยนะผมบอกก่อนนี่เป็นไงถูกไหมนอเดียวนั่นไงกะแล้วเคยเห็นมีอันเดียวนี่ไม่ผมไปติดคำว่าสงวนไงถ้าสงวนมันต้องมีมากกว่าไอ้ตรงนี้ก็สงวนแล้วอ๋อเออมันไม่ได้สงวนตรงนอสงวนตรงขอโทษนะแม่มึงนะพ่อผิดไปเองแรดตัวจริงไม่รู้หรอกไม่ใช่แรดตัวจริงไม่รู้หรอกโถแอบขายของเล็กๆแรดครับทางนี้สะดุ้งแทนทางนี้เราพูดไปทางโน้นตกใจเลยทางนี้บังเอิญได้ยินเพราะเสียงมันมาทางนี้ก่อนแรดขาวมีกี่นอแรดก็มีนอเดียวก็แรดก็มีนอเดียวก็ถูกแล้วแรดขาวมีกี่นอแรดขาวมีกี่นอก็มีนอเดียวอ๋อก็เหมือนกับแรดทั่วไปก็ทั่วไปอะไรที่ขึ้นตรงนี้อีกที่นึงไม่นับเหรอเอ้ามันไม่สงวนแล้วนี่คือถ้าสงวนไม่ต้องอยู่ตรงนี้ที่เดียวเลยผมอยู่กับสัตว์มาหลายปีอย่ามาหลอกผมเลยคุณอยู่กับอะไรบ้างยีราฟไม่พูดถึงยีราฟนี่ผมเลี้ยงนะเลี้ยงยีราฟเลี้ยงไงก็อยู่ไม่เกิน7วันก็ตายอยู่ผมไม่7วันตายแล้วผมให้อาหารไม่ถึงตกลงแรดขาวก็1 1 2
ผมใส่ผมจะอ่านหนังสือสับสนมาแล้วครับอ่านมันต้องอ่านครบเล่มตอนท้ายไม่อ่านอ่ะผมจะไปอ่านท้ายมาหัวดิมันไม่ได้อ่านหัวไปท้ายมันแต่อ่านยังไงก็ได้อ่านครบเล่มอ๋อแล้วมี2อันมีตรงไหนมี2อันมีตรงนี้แล้วก็เถิบขึ้นมาอีกนิดนึงอ๋อเถิบขึ้นไปได้อ๋อถามต่อครับผมแร็ดจะตกใจสิใจเย็นๆใจเย็นตั้งสติเมื่อกี้มันมีแร็ดปกติแร็ดขาวเอาแร็ดอะไรดีแร็ดดำเอาแร็ดดำได้มีกี่นอนอเดียวอย่าบอกนะว่ามีสามไอ้ตัวนี้มีสามเนี่ยถึงกับพิการแล้วนะบอลปังสามอันแรกตรงนี้อันที่สองตรงนี้ใช่ทีนี้คือขึ้นนี่เลยคือขึ้นนี่เลยโอ้ยมันก็ขึ้นตามขึ้นมาเองเรียงกันขึ้นไปถามอะไรเหรออันแรกคุณจะหน้าแค่นี้เหรอผมก็รู้ว่าหน้ามันใหญ่แต่ว่ามันก็ไม่น่าขึ้นเยอะขนาดนั้นไม่เป็นหูดไม่ได้เยอะขึ้นเยอะเลยแรดอะไรขึ้นเยอะจังเลยมันเป็นเรื่องปกติของเขาหมดยังเนี่ยถ้ามานี่ผมตอบสี่ไม่ต้องคำถามไม่ต้องมาแล้วทำไมชีวิตวันนี้ผูกพันอยู่กับแรดไม่ไปตัวอื่นเลยเหรอหมดยังแรดหมดแล้วเรื่องแรดหมดแล้วพอแล้วให้แรดเขาอยู่สงบสงบเถอะได้ครับนะเอาต่อไปดีกว่าไม่เอาแรดแล้วนะเอาครับผมร่านไอ้แรดเนี่ยก็ยังพอเจอไอ้ร่านในตัวยังไงร่านคือชื่อของสัตว์ชนิดไหนร่านคือชื่อของสัตว์ชนิดไหนลองให้ตอบดูแล้วกันก็ผมว่าจะเป็นสัตว์คล้ายๆของแรดแหละครับคือลักษณะตัวมันเป็นยังไงมันจะจะยืนมันจะมีนอไหมอาจจะมีอาจจะคู่กว่าหรืออะไรเงี้ยเหมือนควายใหญ่ป่ะควายมีเขาใหญ่เขาเล็กอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแตกต่างเพราะนั้นร่านก็คือแรดนั่นแหละที่ที่เขาทู่ที่หนอนนู่นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเป็นหนอนเป็นหนอนผีเสื้อมีขนโดนแล้วมันจะคันบุ้งเนี่ยฮะคล้ายคล้ายแต่ว่าประเด็นโดนแล้วมันคันมันร่านเขาเรียกร่านมันคันครับผมมันคันความหมายก็เป็นแบบเนี้ยบางทีเราก็เปรียบไปเปรียบมาอยู่นะไม่เกี่ยวกับแรดไม่เกี่ยวนะตกลงแรดมีกี่นองลงมาลึกอยู่โอ้ยโอเคไหมเป็นไงแรดมีกี่นองหนึ่งหนึ่งมงคลอันนี้มงคลแล้วพี่อยู่ตรงปากนี่ใช่นองไหมอันนี้ฟันพี่เออโอ้นอบ้าจะมายาวตรงลงข้างล่างยากยากมันไม่ยากครับแต่ว่าที่นี่พอเราไม่รู้ไหมจะโทษแรดไหมหรือว่าจะโทษควายจะโทษไม่โทษแรดครับโทษเราดีกว่าเราไม่รู้แล้วทำไมคนเอาสัตว์เสิร์ฟไปแล้วพอพูดปุ๊บมันจะไม่มีโกรธมีอะไรสัตว์ไม่รู้เรื่องเลยไม่ดีครับแล้วเดี๋ยวนี้คนไทยผมบอกให้เลยนะใจเลยมาให้ศาลกรรมมากทำไมอ่ะคือคนไทยเนี่ยเอาสัตว์มาทรมานทุกอย่างคืออะไรอ่ะยังกบเห็นไหมครับเอาไปหลังสออย่างคางเงี้ยเขาไปทำปากกาเห็นไหมมันไม่สมควรไงอย่างม้าเนี่ยม้าลายอ่ะเอาไปเดินข้ามถนนกันจริงจริงแล้วเมื่อเช้าแต่เช้าเลยทำไมเนี่ยผมแต่เช้าเลยทำอะไรตื่นผมตื่นมาเอ้ายังไม่ไปทำงานเลยคิดดูดิแชมป์โดนแล้วนะไปเคลียร์กับสารพัดสัตว์กับเข้าสู่ธรรมชาติอ้าวโอนน้องไปแล้วเฉพาะเรื่องสัตว์มีเพียบเลยนะเนี่ยนำไปแล้ว 1-0 เฮ้ยเมื่อกี้บอกอะไรนะแพ้เออจริงต้องบอกจะทำอะไรนะเอ้าเออไม่จบซะแล้วเชิญเออเฮ้ยเมื่อกี้จะพูดช่วยอะไรเหรอเป็นคนเริ่มเองก็จบเองสิเออมาท้าอะไรเขาวะเนี่ยผู้ชายผมยอมมาเราเคยพูดว่าถ้าเราแพ้เราจะให้เขาทำอะไรเราก็ได้จะตีเราจะเอาอะไรเราก็ได้ผมจะเอาอะไรมาถึงอะไรครับเออเอาอะไรดีล่ะเอาอะไรก็ได้แต่อย่าขอไลน์แค่นั้นเองก็แล้วพอลูกรอพอลูกรอหล่อมากเออไม่ตอบโต้ดีกว่าเขาก็ไม่มีอุปกรณ์เขาก็ไม่พอให้เยอะถ้าอุปกรณ์ไม่พอผมว่าโอ้เยอะไปปะวะเขาไม่พร้อมเลยเขาก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้อ่ะนี่ไงนี่ไง
เฮ้ยเดี๋ยวแม่เอาไว้ฉีดจะแบ่งกันทำไมเอาแค่คนเดียวจะบอกอะไรกับแม่ก่อนไหมนั่นน่ะแม่ผมโดนแล้วพี่เดี๋ยวผมลองทำให้ดูก่อนพอดีพี่เขาอาจจะไม่รู้ว่าเล่นยังไงเอาได้เพราะว่าเดี๋ยวพี่อาจจะไม่เคยเล่นไงอุ่นทำให้เขาดูหน่อยอันนี้เป็นการลองใช่ไหมอันนี้กระเทียมพี่กระเทียมอันนี้ปลาปลาเลยก็ลองดูเขาให้เขาดูจะได้รู้เลยให้แบบนี้พี่ใส่ปลาโอ้ my god ใส่ปลาท่านี้อันนี้ลองพี่อันนี้พี่ลองดูอันนี้ไม่เจ็บพี่ถ้าตีปัดปากจะเจ็บอะไรทำอ่ะอันนี้ยังไม่เอาใช่ไหมยังไม่เอาครับลองสาธิตให้ดูลองอันนี้ไม่เข้าใจนะคะอันนี้ต้องลองอันนี้ถ้าเป็นแบบพันพี่ถ้าตีแบบนี้จะเจ็บใช่มันจะเจ็บใช่ต้องตีแบบนี้พี่แล้วถ้าเราตีตรงท้องเจ็บป่ะคะตรงท้องแต่ว่าอันนี้คือยังไงนะคะคือเราปาโอ้ยเข้าใจทันทีมันก็น่าจะเข้าใจทีแรกแล้วแค่หยิบปลาแค่นี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะไปกล้าทำร้ายคนอื่นได้ยังไงทำได้แต่ผมนั่งพี่เขาตัวไม่สูงมากไงใช่ไหมเธอทำเธอทำอ่ะเขาไม่ทำหรอกท้าโถหนูผ่านมาขนาดนี้ผมไม่ทำหรอกเอาเลยพี่เอาเลยเต็มที่เนี่ยฝืนใจดูดิไม่ค่อยแน่ใจเลยอะค่ะแต่ไม่ทำก็ได้นะเรามีเมตตาได้มีเมตตาโปรดสัตว์หน่อยโอเคไม่ทำนะค่ะนะค่ะเมื่อกี้ไม่ทำใช่ไหมเมื่อกี้ทิ้งเลยทิ้งเราไม่เอาแล้วคนมันลุกเปล่าอะไรหาอะไรฮะหาไอ้ตัวเมื่อกี้ที่ปางไปครับหนูมันจะลุกขึ้นมาทำไมเมื่อกี้อันนี้เราก็รู้สึกว่ามันแรงไปอ่ะเราแบบเราว่ามันขับไม่ใช่คือตีเลยพี่เนี่ยตีได้ไม่เจ็บมันไม่โทรผมไม่ตลกตีอะไรก็เนี่ยทอเธอตัวเองตีได้หมดอ่ะมันไม่เจ็บมันมีเสียงมีแต่เสียงใช่ไหมเนี่ยตีไปดิตีไปเท่าไหร่ทีเนี่ยมันไม่เป็นอะไรถ้าเป็นเนี่ยผมเป็นไปตั้งนานโอ้ยป๊อปเป้เราอย่าไปทำเขาจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นการลองเราไม่ทำอย่าไปทำเลยลองสบายสบายไม่น่าจะแก้ปวดมาอ่ะผู้มาใหม่น้ำได้1โซนผู้ต่อไปเอาดูที่จะใครจะอยู่ใครจะไปต่อไปเชิญเราเองเอาไม่รู้ค่ะเขาหรือเปล่าว่าฝีมือประมาณไหนแต่ว่าสองท่านนี่คือไม่เห็นเลยผู้มาใหม่ทั้งคู่เก่งนะคือดูมีความเฉลียวฉลาดแล้วเป็นผู้มาใหม่ทั้งคู่เลยอันนี้ก็ฝรั่งอันนี้ก็อายุเยอะที่เดียวกันที่เดียวกันคุณแล่นกับลาดกี่รอบแคบอยู่นะไม่อ่างอ่างขยายส่งคุณปู่ไปดีกว่าเอาปู่เป้สู้โอเคทีมเราได้มาแล้วหนึ่งครับเอาแชมป์สามสมัยไม่มีผลเลยแป๊บได้แต่คนนี้เขาเก่งมากแล้วเราทำไงดีอะก็งั้นๆแหละลุยนะลุยครับวันนี้สู้ตายแต่2-0แล้วยุ่งเลยเครียดเลยอ่ะมันจะพันไปถึงคนสุดท้ายเลยครับแต่ถ้า1เท่าเราเครียดแทนโอเคนะครับก็มีสตินะคะแล้วก็รีบเล่นแล้วเดี๋ยวไปกลับไปกินวิตามินที่บ้านโอ้ยแหมแหมปามากกันนะอยู่เจอกันโอเคนะโอเคค่ะไปเก็บตัวไปเลย SCGN วอร์ครับของเขาเนี่ยทำให้หน้าผากเขาเปิดได้เดี๋ยวมันมีซัมติ้งอะไรเนี่ยไม่เข้าใจผมเนี่ยห่วงมากเรื่องน้ำม้าแตกไม่ได้ถึงพันเลยถือว่าเมื่อกี้สเปรย์เกือบหมดขวดนี่คือประเด็นหลักเลยอะไรก็ได้ห้ามน้ำม้าแตกรักษาไว้ให้ดีรักษาไว้ให้ดีอะไรฉีดยาอินซูลินหรือยังไม่ผ่านเบาหวานทำดันได้อยู่วันนี้ชิมมาละโอเคแฮปปี้แล้วค่ะอะไรเนี่ยคนนี้ไม่ไปอีกแล้วทำไรจะยกสะพานไงเราเด็กที่ไหนอ่ะฮะเราเด็กเราเป้วิทย์วะเหรอเป้วิทย์วะเจออู่ช่างกลไหมโอ้ยยอดเลยอู่ช่างกลอยากปะทะเจอในข้างหลังอู่เป
เป้โดนทำลายสติด้วยการท้าไฟสักขนาดนี้จะเสียสมาธิจนพลาดท่าแพ้ตามคำหยาบของสาวนิมหรือไม่ช่วงหน้ารู้กันทำไรจะยกสะพานเลยเราเด็กที่ไหนอ่ะฮะเราเด็กเราเป้วิทย์วะเหรอเป้วิทย์วะเจออู่ช่างโกนไหมปะทะเจอในข้างหลังแต่รู้หน้าที่เขาใช่ไหมเขาจะเป็นคนคุมเก้าอี้ก่อนถามโอ้ยผมสบายมากผมสู้ได้ไม่มีปัญหาดีมากดีมากมีแท็กซี่ไหมคะจะแตกหน้าขาวไม่เป็นไรเดี๋ยวมือบังไว้เพราะฉะนั้นระวังมันสะดุดนิดนึงระวังดีดีเออใจดีดีเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างบอกอารมณ์หน่อยสิเราไม่เคยมาเลยครั้งแรกด้วยมีความอยากเท็ดนิดหน่อยคือเอาไงก็ได้หอยทำไมเขาจะบอกเอาเตี้ยไปว่าอะไรเตี้ยคืออะไรพี่ก็พูดหยาบคายใช่ไหมคะตรงใจบอกว่าเอ้ยเอาเตี้ยไม่ได้เตี้ยแต่ผมไม่กระดิกเลยโอเคไหมดีมากโอเคนะดีมากมาไม่แตกนะขออีกทีนึงได้ไหมครับไม่ได้ใจอารมณ์มานั่งตัวนี้ครั้งแรกก็รู้สึกแปลกดีอ่ะแปลกนั่นมันแปลกแบบว่าเออเราจะรอดไหมเอาหายใจลึกๆตั้งสมาธิพร้อมไหมพร้อมครับผมพร้อมนะครับมาปิดตาฟ้าว่าเดี๋ยวก่อนนะรู้จักเขาไหมคนนี้โอ้โหดังมากเป็นคนยังไงนิสัยยังไงรู้จักหน้าตาเขาเป็นยังไงหน้าตาที่ออกแนวโคเรียนิดๆแล้วบอกว่าเขาหน้ามาเขาเป็นไงหน้ามาจะไม่แตกเลยจะแบบดีมากทรงจะดีมากอายุเกือบร้อยอ่ะฉีดอะไรไว้เหรอตกลงคนที่ใส่ดีเป็นคนที่ใส่ดีรู้จักดีครับพอจะถามเรื่องเขาได้ได้โอเคนะได้จะถามเรื่องเขานะครับโอเคเป้วิศวะจบวิศวะไหมไม่จบสิคุณทำไมต้องตาลูกโพงอะไรอย่างเงี้ยก็เป้วิศวะไม่ได้เรียนวิศวะก็ได้แค่เป็นแค่ชื่อคุณรู้ได้ไงอ่ะเอามันคือชื่อผมคุณเป้วิศวะเหรอผมคือเป้วิศวะเฮ้ยเราพิสูจน์เลยว่าคุณเป็นตัวจริงนี่ไงตัวจริงโอ้ข้อนี้ถ้าผิดเรายุ่งเลยนะไปข้อต่อไปเป้วิศวะแสดงว่าเพื่อนอยากให้เป้ทำอะไรเป้วิศวะวิทย์น้ำวิศวะวิทย์วิศวะมือวิศวะตาเติมปากด้วยวิศวะเอาละสองละไปต่อถ้าเป้วิศวะเป้เสลอเป้วงไม้เป้อารักเป้ไฮล็อกเอาแค่นี้นะอยู่ในห้องเดียวกันห้องนี้จะมีนักร้องอาชีพอยู่กี่คนโอ้โหถามดีเจ3คนอ้าวยังไงอ้าวนี่มีเปอร์เปอร์เฮ้ยอย่ารีบพูดอย่ารีบพูดแล้วพูดพูดเป้ไฮล็อกหนึ่งอ่ะเป้เสลอไงก็คือเป้อารักเป้อารักกับเป้เสลอคือคนเดียวกันอ้าวแล้วทำไมไม่เรียกเป้เสลอหรอไปเรียกเป้อารักมันชื่อวงไงชื่อวงตอนนั้นมันมีนามสกุลชื่อวงเป้เสลอพอมันเป็นนักแสดงเรียกเป้อารักโอ้แล้วเป้อะไรอีกคนนะเป้วงไม้เป้วงไม้แล้วเป้ที่ไม่ใช่เป้เป้วิศวะเป็นดีเจตกลงก็3คนครับถูกต้องคุณไม่เคยเล่นเลยนะคุณยังไม่ผิดเลยนะข้อต่อไปถ้าเป้ที่เป้ใครร่างกายผิดปกติคุณคิดว่าจะเจออย่างนี้ไหมมันเจอเนาะอาถามอะไรเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยนี่เหนื่อยกว่าเหนื่อยกว่าอาทำอะไรดีถ้าเป้ที่เป้ใครร่างกายผิดปกติเป้ที่เป้เป้ที่เป้ใครร่างกายผิดปกติใครร่างกายผิดปกติเป้ที่เป้ใครร่างกายผิดปกติเป้ที่เป๋มาถูกทางแล้วใครร่างกายผิดปกติเป๋เนี่ยคืออาการเป้ที่เป๋เป้มันที่เป๋เป้ไงเป้เป็นคนเป๋นิสัยผมเป้เป้ใครเป้ใครก็ได้
ไม่ใช่เอาแค่นี้พอไม่เอาความจริงเอาแค่นี้เอาโจทย์เอาหรอแต่มันเล่าใหญ่เลยไม่ยันมันไม่ยันหยุดเลยเอาแค่นี้พอโอเคโอเคเป๊ะเนี่ยผิดปกติเป๊ะก็เป็นคนที่ผิดปกติครับเป๊ะแล้วก็มีใครเป๊ะนะมาเป๊ะให้เป๊ะมาเป๊ะเขาอีกทีถูกต้องตอนแรกจะไม่เอาแล้วจะไม่เอาแล้วนะทะลุปุโป่งเลยจึงถามต่อจากข้อที่แล้วใครเสียเงินเป๊ะไงรู้เลยเป๊ะไงเป็นคนเป๊ะให้เป๊ะที่มันเป๋อยู่ไงแล้วเป๊ะใครอีกก็เป๊ะก็ต้องเป๊ะเป๊ะก็เสียเงินสิแล้วเป๊ะใครอีกหลายคนคนเดียวถูกต้องถือเข็มทิศมือขวาหันมือไปทางทิศตะวันออกแต่ตัวเราหันไปทางทิศตะวันตกเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศอะไรวะวนไปชนไปถ้าเราถือเข็มทิศมือขวาหันไปทางทิศตะวันออกออกตัวเราแล้วตัวเราหันไปทิศตะวันตกเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศอะไรเข็มทิศจะชี้ไปทางที่ไหนมาถึงทิศเหนือเปล่าวะทิศตะวันออกมือขวามือขวาซึ่งตัวเข็มทิศที่ชิดตะวันตกสติแตกมาแล้วเจ๊ๆคนก็เลยคุยกันตัวเองอยู่ข้างบนนี่ตื่นเต้นจริงถ้าเราถือไปทางนี้เข็มทิศไปทางทิศตะวันออกครับผมทิศตะวันออกเข็มทิศพอเราถือไปทางนี้ไงไปทิศตะวันออกมันก็ต้องอยู่ทางทิศตะวันออกเข็มทิศก็เลยชี้ไปทางทิศตะวันออกตัวไม่เกี่ยวตัวจะอยู่ทางไหนก็ช่างก็ทิศตะวันออกไงเข็มทิศเพราะนั้นเข็มทิศก็จะชี้ไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกซื้อที่ไหนอะเข็มทิศมีไว้ทำไมก็ดูทิศไงฮะทิศอะไรที่เหนือเออคุณจะชี้ไปทางไหนทางไหนวนมันก็ชี้ที่เหนือนั่นแหละที่เหนือเออเข็มทิศมีไว้เพื่อให้รู้ว่าทิศเหนืออยู่ที่ไหนเปไปเยอะไงลงมาเสียดายมั้ยอันนี้มันเป็นพื้นเลยแต่ว่าหลอกอย่างอื่นไว้แต่เข็มทิศทุกเข็มทิศโอ้เกียรติตัวเองไปเลยที่ใช้ได้นะข้อต่อไปจากข้อที่แล้วอุ้ยจำอะไรได้บ้างถ้าเราเอามือขวากลับมาแนบลำตัวเร็วแล้วแล้วยกแขนซ้ายไปทางซ้ายแขนซ้ายของเราจะชี้ไปทางทิศไหนหมดเวลาโอ้ยาโอ้ได้ไม่น้อยแล้วเนี่ย5ข้อติดลงมาใจเลยนะครับคุณหนิมพรุ่งนี้มาดูกันครับว่าสาวหมวยคนนี้จะใช้สมองสุดไบรท์ที่มีช่วยคว้าคะแนนตีเสมอให้กับทีมได้หรือไม่ห้ามพลาดเด็ดขาดครับโอเคไม่เป็นไข้โอเค What are you doing What do you say I don't understand I asked you to do it slowly could you not do it slowly Did you speak fast อำเภออู่ทองอู่ทองพูดติดกันอำเภออู่ทองอยู่จังหวัดอะไรฮะอำเภออู่ทองนี่ฝรั่งเกิดปทุมมั้ยเนี่ยเกิดร้อนแล้วกินเลนจะเกิดขึ้นที่ไหนกินเลนกินที่ปากเราเนี่ยก็คือเอายังไงเอายัดใส่ปากเราเลนแถวนี้มีแม็กนะครับถ้าสั่งแม็กอาจจะได้กินเบอร์เกอร์แต่ถ้าให้เบอร์ไม่เกินแน่นอนครับผมโทรไม่ต้องเอาเบอร์ห้องไปเลยดีกว่า